ค่ะพาไปดูการเสริมสร้างกำลังใจให้กับกำลังพลในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาขออภัยค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะก็เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กำลังพลค่ะรวมไปถึงด้านเน้นย้ำนะคะว่าให้กำลังพลที่นั่นถอดบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านตรวจในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีค่ะที่จุดตรวจโรงน้ำแข็งบ้านดีจุดตรวจแยกปานาและจุดตรวจบ้านบางปลาหมอค่ะพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และกำลังพลในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองปัตตานีแล้วก็ได้เน้นย้ำนะคะให้นำประสบการณ์ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นบทเรียนในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโดยทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้กล่าวเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนแก้ไขให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลาค่ะแล้วก็ประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนและขอให้พี่น้องประชาชนด้วยนะคะในเรื่องของการช่วยกันค่ะเป็นหูเป็นตาดูแลพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนเองด้วยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่าบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่เนี่ยก็สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยหรือโทรหาค่ะสายด่วน1341หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงได้เช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของการดูแลพื้นที่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะคะพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลสอดส่องได้เลยนะคะหากพบเหตุต้องสงสัยอย่างที่คุณนึกอาศิกินบอกก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยนะคะอย่าง1341ตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะ